คำถามที่ถามมามากที่สุดนะครับในโลกออนไลน์ก็คือเลือกบอร์ดการสังคมที่ไหนนะครับหรือว่าสถานที่เลือกตั้งคือที่ใดนะครับขออธิบายก่อนเป็นการนะครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกของประเทศไทยนะครับระเบียบนะครับให้เลือกออฟไลน์นะครับก็คือเลือกที่คูหานั่นเองนะครับถามว่าคูหาอยู่ที่ไหนนะครับคูหาก็คือถูกนะครับกำหนดไว้นะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับบางจังหวัดนะครับมี1แห่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็น1แห่งบางจังหวัดมี2แห่งยกตัวอย่าง2แห่งอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับมีอำเภอเมืองกับอำเภอฝางนะครับแล้วก็ตัวของนครปฐมนะครับก็จะมี2แห่งก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอสามพรานนะครับเท่าที่พี่หมอรู้นะครับแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วมันไปเลือกจุดไหนนะครับก็ตอบว่ายังไม่ทราบนะครับแต่บางที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับผู้สมัครของเรามานะครับอย่างเช่นที่สามพรานนะครับเลือกที่โรงเรียนไร่ขิงนะครับอำเภอสามพรานส่วนนะครับปทุมธานีนะครับเลือกที่โรงเรียนสามโคกนะครับก็เป็นสถานที่เลือกตั้งนะจุดเลือกตั้งของตัวการเลือกตั้งนะครับบอร์ดหรือคณะกรรมการประกันสังคมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นงวดนี้สำคัญมากนะครับก่อนที่จะถามว่าไปเลือกที่ไหนเพื่อนๆครับลงคะแนนหรือยังนะไม่ใช่ลงคะแนนลงทะเบียนหรือยังเนาะมีเวลาลงอีกวันนี้วันที่8นะครับเวลา15นาฬิกาเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่อีกประมาณสักประมาณสัก15หรือ9ชั่วโมงของวันนี้กับอีก48ชั่วโมงนะของอีก2วันนะเพราะฉะนั้นคุณเหลือเวลาอีกนะครับนับจากนี้เหลืออีกเวลาประมาณสัก5นะครับ55 57ชั่วเอ้ย50 57ชั่วโมงนะที่คุณจะไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับอย่าเลิมนะรีบไปลงเลยนะครับแล้วก็ลงแล้วคุณต้องลงทะเบียนเนาะถ้าคุณมาเจอคลิปพี่หมอหลังจากนี้คุณไปลงแล้วอยากเลือกพี่หมอเลือกไม่ได้สำคัญมากๆนะสรุปนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไปเลือกยังไงที่ไหนก็คือไปเลือกที่คูหาเลือกตั้งนะครับตามที่นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่งเขาจะประกาศเนาะในวันที่21นะครับประกาศรายชื่อของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็จะประกาศจุดและก็คูหานะครับไม่สามารถเลือกออนไลน์ได้นะครับท้ายที่สุดแล้วพี่หมอขอนะครับประชาสัมพันธ์นะครับทีมพี่หมอนะทีม3ขอนะฮะขอเลือกขอคืนขอกู้นะต้องไปต่อนะมีทั้งหมด5เบอร์นะครับประกอบไปด้วยเบอร์อะไรบ้างนะฮะก็ประกอบไปด้วยเบอร์8นะครับเบอร์ของพี่หมอเองนะก็เบอร์21นะเป็นของคนสัมพันธ์นะครับแล้วก็เบอร์57ปทุมธานีนะครับ58ภูเก็ตแล้วเบอร์สุดท้ายนะครับเบอร์95นะเป็นคนจังหวัดตากนะมีเกือบทุกภูมิภาคนะช่วยเลือกพี่หมอด้วยนะใครอยากให้พี่หมอได้ทำไมฮะกดหัวใจนะครับคอมเมนต์นะครับกดชื่นชอบนะครับเฟเวอริตแล้วก็รีโพสต์หรือแชร์ออกไปครับขอบคุณครับ